รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนละเป็นรู้โลกรู้ณเดชรับแสดงซีรีส์เกาหลีเรื่อง You Who Came From The Star เวอร์ชั่นไทยแล้วตูนบอดี้สแลมสารต่อวิ่งช่วยเหลือโรงพยาบาลจนกว่าจะหมดแรงนิวเคลียร์ยอมเจ็บฉีดยาเร่งไข่เหตุเจอภาวะมีลูกยากและพบกับเรื่องราวนิทรรศการเรื่องเล่าหลังโรงหุ่นอาเซียนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการ WBTV ข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิงบายชลพินได้แล้วชลพินรู้โลกรู้สวัสดีครับผู้ชมครับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศพบรายการ WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้เรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 12:30 นอย่าลืมนะครับอยากให้โลกรู้ต้องให้ชลพินรู้ครับวันอาทิตย์แบบนี้ผู้ชมครับเรามานั่งเมามอยข่าวบันเทิงกันบอกว่าวันนี้เผ็ดจัดจ้านทีเดียวจะเป็นพริกขี้หนูหรือพริกสวนติดตามได้รับรองว่าเผ็ดจี๊ดจ๊าดถึงใจแน่นอนผู้ชมครับก่อนที่เราไปติดตามข่าวบันเทิงกันขอขอบคุณโชว์รูมเทเดเล่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสวยๆของเราวันนี้ผู้ชมครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามข่าวกันครับสนับสนุนช่วงบันเทิงโดยเทเดเล่เก้าอี้หนังปรับนอนช่วยคุณผ่อนคลายสบายทุกอริยาบทสนใจติดต่อ097-167-7222อะไรในหายร้านอาหารอีสานขนาดแท้อิ่มอร่อยกับจุ่มจิ้มส้มตำขนมจีนแบบชุด249บาทและบุฟเฟ่333บาทเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม6รสชาติสูตรดั้งเดิมจากชัยภูมิมาแซ่บทุกวันที่แอมพาร์คจุฬาซอย9 11:00 น.ถึง 23:00 น.โทร0844744941 0844744941นิตยสารพุทธามหาเวชสมัครสมาชิกรายปีเพียง800บาทโทร0896983453 0896983453เดี๋ยวมาอยู่ WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้ติดต่อโฆษณา0624746969คุณผู้ชมครับแหมวันนี้ไม่ต้องอิจฉาผมนะครับเพราะว่ามาแบบสบายๆผู้ชมครับพาผู้ชมมาที่โชว์รูมเทเลเล่มีเก้าอี้แบบว่าพักผ่อนสบายๆแบบนี้ไม่ต้องอิจฉาผู้ชมครับอยากได้ต้องมาซื้อนะไม่มีของให้ เอาละวันนี้ผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะมาเมามอยข่าวบันเทิงกันแบบว่าวันนี้แบบว่าเผ็ดจัดจ้านพริกขี้หนูพริกเหยฟ้าเอ๊ะมีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใช่ไหมแต่ก็รับรองว่าเผ็ดจัดจ้านแน่นอนผู้ชมครับเอาครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าข่าวของเราเผ็ดๆร้อนๆของเราวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกของเราดีกว่าผู้ชมครับเป็นข่าวของณเดชคูกิมิยะผู้ชมครับตอนนี้นะครับออกมายืนยันว่าเขารับแสดงละครซีรีส์เกาหลีแล้วเรื่อง You Who Came From The Star หรือภาษาไทยเรียกว่ายายตัวร้ายกับนายต่างดาวนะครับเวอร์ชั่นไทยเป็นที่เรียบร้อยโรงแรมจีนแล้วผู้ชมครับแหมแบบอิจฉาเนาะสำหรับหนุ่มณเดชน์คนนี้นะครับเล่นละครเรื่องไหนก็ฮิตติดตามคนติดตามเป็นตลอดเลยรับรองว่าเล่นละครเรื่องไหนโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยผู้ชมครับหลังจากที่เรารอรู้มานานว่า
พระเอกเรื่องนี้จะเป็นใครครับตอนนี้ณเดชน์ก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าได้รับบทบาทแสดงเป็นโทมินจุนพระเอกซีรีส์เรื่องดังยูฮูเคมฟอร์มเดอะสตาร์แต่ตอนนี้ครับเจ้าตัวบอกว่าไม่ขอลงรายละเอียดมากนักเพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนออกมาพูดมากกว่าโดยซีรีส์เรื่องนี้ผู้ชมครับณเดชน์บอกว่าไม่เคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีมาก่อนแต่ทราบว่าเขาทำดีมากๆเลยผู้ชมครับเจ้าตัวก็ยอมรับว่ากดดันเหมือนกันส่วนนางเอกผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครแต่รู้แน่ๆมาว่าพระเอกเกาหลีเนี่ยทางเขาเนี่ยรีเควสต์มาว่าต้องเป็นณเดชน์เท่านั้นผู้ชมครับพอมีคนติดต่อมาเท่านั้นแหละผู้ชมครับณเดชน์บอกว่ารับเล่นเลยนะครับก็รอมานานแล้วประมาณนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ทางผู้ใหญ่ช่อง3ให้โอกาสมาณเดชน์ผู้หญิงนั้นผู้ชมครับแหมผู้ชมครับพอพูดถึงณเดชน์แล้วเนี่ยมีละครแบบนึงบทบาทนึงอยากให้ณเดชน์ไปเล่นดูเป็นผู้ชายแก่จนๆอะไรเงี้ยไม่ทราบว่าณเดชน์จะรับไปไหมเนี่ยแต่ไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็ตามแต่มั่นใจว่าณเดชน์ยังครองใจมหาชนได้ตลอดไปแน่นอนรวมทั้งครองใจสายชนด้วยนะชลพินครับตอนนี้มาเมาส์มอยข่าวกันต่อผู้ชมครับตอนนี้ก็มาติดตามข่าวเจ้าของฉายาหัวนมชมพูบ้างผู้ชมครับตอนนี้ก็หัวนมชมพูก็จะเวียนอีกครั้งนะผู้ชมครับเพราะว่ามาริโอเมาเลอร์เตรียมสลัดผ้าโชว์หุ่นซิกแพคในซัมเมอร์นี้ผู้ชมครับซึ่งมาริโอบอกว่าเตรียมฟินกันได้เลยซัมเมอร์นี้เพราะเจ้าตัวกำลังจะถ่ายแบบโชว์ร่างกายตอนนี้นะครับกำลังฟิตหุ่นเต็มที่รับรองว่าแซ่บอย่าบอกใครดีผู้ชมครับมีแผนจะถ่ายต้นเดือนพฤษภาคมนี้ด้านการเตรียมตัวนะครับก็บอกว่ามีการออกกำลังกายคุมอาหารขนมที่ชอบก็ลดน้อยลงและกำลังทำให้มีซิกแพคอยู่ครับส่วนความเป็นชมพูก็เริ่มลดลงไปแล้วตอนนี้เจ้าตัวบอกว่ากำลังทำให้เป็นชมพูชมพูกลับมาเจ้าตัวบอกแซวตัวเองบอกว่าเอ๊ะก็มีตัวยาอยู่นะทำให้กลับมาชมพูเหมือนเดิมส่วนเขาจะเขินหรือไม่นะครับเจ้าตัวบอกว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วยังไงก็ขอฝากติดตามชมว่าถ่ายแบบครั้งนี้นะครับมันคือที่สุดของชีวิตเลยก็ว่าได้ครับนี่คือเรื่องราวของการถ่ายแบบของหนุ่มมาริโอมาเลยครับแหมหัวนมชมพูก็เคยเห็นมาแล้วคุณผู้ชมต่อไปนี้จะเห็นซิกแพคของหนุ่มมาริโอมาเลอร์แล้วครับตอนนี้ก็คนไหนที่อยากดูซิกแพคของหนุ่มมาริโอก็อย่าลืมนะครับรับรองว่าต้นเดือนพฤษภาคมถ่ายแน่นอนเห็นแน่นอนแล้วอย่าลืมนะครับต้องติดตามชมกันนะครับครับตอนนี้มาติดตามข่าวกันต่อผู้ชมครับเป็นข่าวคราวของสาวเมพิชชนาธิ์ครับตอนนี้กำลังฟ้องเพจดังผู้ชมครับที่หมิ่นประมาทเธอทำให้เขาเสียหายโดยใช้ข้อความที่หยาบคายผู้ชมครับแหมเจ้าตัวก็บอกมาว่าเป็นติ่งฟุตบอลสโมสรที่เพจที่ชอบด่าเมืองทองด่านักเตะด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายก็มาลงที่ด่าเมนะครับโดยเขาก็เอารูปของเมนี่ไปลงเป็นรูปที่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตผู้ชมครับแล้วเขียนข้อความหยาบคายมากเลยซึ่งข้อความที่เขียนนั้นเขียนว่าถึงเจอิจฉามึงจริงๆเลยหาที่หากระแล้วก็หอหีบแล้วก็เว้นช่องบ้างไปแล้วก็สวยระดับดารามาเป็นเมียได้แล้วเอาภาพไปเที่ยวทะเลแล้วโดดซ้อมมาเที่ยวเมย์บอกว่าเรื่องแบบนี้เมย์ไม่สนใจผู้ชมครับหรือว่าเป็นเรื่องชิลๆแล้วนะครับแต่ผู้จัดการของเมย์เนี่ยไม่ยอมผู้ชมครับเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยน้องเมย์ก็เลยทำตามนะครับส่วนทางด้านแฟนหนุ่มครับหนุ่มเจก็รู้สึกว่าโกรธมากเลยทีเดียวสาวเมย์ยังบอกว่าสำหรับเพจที่เขียนเนี่ยพอเข้าไปแสดงตัวเขาก็ปิดเพจไปแล้วจ้าแหมจริงๆแล้วเนี่ยกับการที่เพจที่เขียนคอมเมนต์ดาราแบบนู้นแบบนี้นี่คุณผู้ชมครับแบบเนี้ยเราต้องทำให้เป็นกรณีตัวอย่างเอาให้รุนแรงที่สุดถึงพริกถึงคริ้งแบบมาที่เราหวังว่าเขาไม่กล้าทำอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าแบบนี้คือเขาได้ใจผู้ชมทำแล้วแล้วก็เฉยทำแล้วแล้วก็เฉยก็เลยทำไปเรื่อยไปแบบนี้ก็เออนะเราต้องทำให้มีแบบตัวอย่างทำโทษให้ถึงที่สุดแบบนี้เขาจะหลาบจำและไม่กล้าทำอีกผู้ชมครับเอาครับตอนนี้มาติดตามข่าวกันต่อผู้ชมครับเป็นข่าวคราวของนักร้องขวัญใจมหาชนครับทำความดีจนประชาชนทั่วไปยกย่องว่าเป็นคนที่ดีที่สุดครับคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือตูนบอดี้สแลมครับ
จ้าตู่ออกมาบอกว่าขอเวลาสักพักที่จะเรื่องการแต่งงานกับสาวก้อยตอนนี้ความตั้งใจของเขาขอสารต่อบิ้งช่วยโรงพยาบาลกันก่อนจนกว่าตัวเองจะหมดแรงผู้ชมครับทางด้านหนุ่มตูนผู้ชมครับบอกว่าเรื่องแต่งงานกับสาวก้อยนะครับต้องขอเวลาสักพักก่อนเพราะสิ่งที่อยากทำอีกหลายอย่างในช่วงปลายปีซึ่งอยากทำให้สำเร็จโดยไม่ต้องห่วงสำหรับโปรเจกต์ที่อยากทำอีกต่อไปก็คือตั้งใจอยากทำโปรเจกต์บิ้งช่วยเหลือโรงพยาบาลอยากทำให้นานที่สุดนะครับจนกว่าแรงจะหมดไปโดยเฉพาะปลายปีผู้ชมครับอยากให้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงส่วนเพลงก็ทำอยู่ผู้ชมครับไม่น่าจะเกินปีนี้ก็จะได้ฟังกันคุณตูนบอกว่าครับอยากจะช่วยเหลือโรงพยาบาลยังเชื่อว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องการแรงสนับสนุนอีกเยอะแต่ก็ไม่คิดที่จะตั้งมูลนิธินะผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าทำคนเดียวกับเพื่อนๆแบบทำเต็มที่ในสิ่งที่ทำก็พอแล้วครับตอนนี้มาติดตามข่าวกันต่อผู้ชมครับตอนนี้ก็มาติดตามข่าวคราวของพระเอกหนุ่มหลุยส์สก๊อตต์ผู้ชมครับตอนนี้ก็มีหลายๆคนลุ้นว่าเมื่อไหร่นะจะแต่งงานสักทีนึงกับสาวนุ่นละมิดาผู้ชมครับซึ่งทั้งคู่ผู้ชมครับก็ได้พากันมาเที่ยวญี่ปุ่นจะแป้นจะแป้นไปกับครอบครัวของคุณเบนซ์พรชิตาครับซึ่งคลิปนี้นะครับน้องปริมลูกชายคุณเบนซ์ก็ไปด้วยหนุ่มลุยนะครับบอกว่าเป็นทริปที่สนุกมากผู้ชมครับเมืองเขาแบบว่าสวยมากสำหรับโมเมนต์หวานหวานก็มีบ้างผู้ชมครับอย่างที่บอกแหละมีน้องปริมไปด้วยเป็นทริปที่เปลี่ยนความตั้งใจของหนุ่มลุยว่าอยากมีลูกสักทีนึงนะครับส่วนแพลนบ้านจะแต่งปีนี้หรือปีหน้าหรือเลื่อนมาเร็วขึ้นนะหนุ่มลุยบอกว่าต้องคงรู้กันในเร็วนี้นะครับแบบนี้ต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยถือว่าเอาเลือกสะดวกผู้ชมครับส่วนตัวเองก็พร้อมแล้วแต่ต้องรอสองครอบครัวคุยกันก่อนครับนะครับแบบนี้ผู้ชมครับก็เห็นเนาะเด็กตัวเล็กๆนะครับมีคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูอย่างประคบประหงมให้ความรักเติมเต็มแก่กันและกันคนที่กำลังจะแต่งงานก็อยากมีลูกของเป็นของตัวเองบ้างว่ะก็จริงๆนะครับดันทำให้ดันแบบนี้ก็เลยว่าหนุ่มเลยอยากว่าอยากแต่งงานเร็วขึ้นเอาละจะแต่งงานเมื่อไหร่นะครับก็ขอให้แต่งเร็วๆอย่าเร็วสงขามันนะครับหนุ่มโดยเราจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอุ้ยไม่ใช่ เป็นเพื่อนเจ้าสาวอุ้ยไม่ใช่ ไปทำข่าวให้นะครับหนุ่มโดยเอาละครับมาติดตามข่าวคราวเขาหนุ่มชอนจินดาโชติบ้างผู้ชมครับตอนนี้ก็มีข่าวเมาๆมาว่าเอ๊ะตอนนี้เจ้าตัวมีแฟนคลับลดลงผู้ชมครับซึ่งเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าที่รับงานน้อยเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าตัวเองอยากจะพักผ่อนมากกว่าผู้ชมครับซึ่งชอนก็บอกว่าที่คนมองว่าตัวเองเนี่ยมีงานละครน้อยลงก็เพราะว่าตั้งใจทำให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะปลายปีที่แล้วเนี่ยรับละครหลายเรื่องร่างกายเลยรับไม่ไหวจึงตั้งลิมิตว่าปีนึงรับละคร 4-5 เรื่องเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็จะเลือกบทดีๆให้กับตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับงานของตัวเองก็ไม่ได้น้อยอย่างที่คนคิดซึ่งตนเองเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระก็สามารถรับงานได้ทุกช่องส่วนแฟนคลับที่น้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรับงานอีเวนต์เฉพาะวันพุธจันทร์ถึงวันพุธเท่านั้นเองก็เลยไม่แปลกว่าแฟนคลับจะน้อยไปเพราะว่าทุกคนต้องทำงานผู้ชมครับแหมจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับเป็นนักแสดงอิสระก็คืองานเยอะอยู่แล้วจะบอกว่างานนะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แต่บอกว่าถ้างานมากไปก็แบ่งงานทางนี้บ้างนะตกงานอยู่ผู้ชมเอาละนะถ้างานเยอะกว่าทางนี้นะรับรองว่าคุณชอนเนี่ยจะมีงานเยอะมากขึ้นเลยทีเดียวเพราะว่าชลพินรู้โลกรู้อะไรประมาณผู้ชมครับเราหลังว่าคุณชอนต้องมีงานเยอะมากขึ้นแน่นอนเลยมาบอกข่าวเราคุณชอนนะครับเอาครับตอนนี้มาติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับข่าวคราวสาวนิวเคลียร์บ้างผู้ชมครับหลังจากที่เขาแต่งงานไปผู้ชมครับบอกว่าประกาศเปรี้ยงทันทีเลยว่าจะมีลูกภายใน1เดือนผู้ชมครับแต่ตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววนิวเคลียร์ก็บ่นว่าเมื่อไหร่นะลูกจะมาอะไรอย่างเงี้ยครับนิวเคลียร์ก็บ่นก็ไปบ่นทุกที่เลยก็แต่ก็ไม่มาเลยฉีดยาเร่งไข่ก็แล้วผู้ชมครับยังไม่มาอีกเลยลูกเนี่ยมายากมากเลยธรรมดาคนรวยลูกมายากคนจนลูกมามากๆอะไรแบบนี้นะครับไม่ละเอามาต่อนิวเคลียร์บอกว่าผู้ชมครับมันเกิดจากปัญหาหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่บอกว่ามดลูกหนาผนังมดลูกหนา
นะครับถุงน้ำในรังไข่ก็เยอะท่อนำไข่ก็ตีบอีกตอนนี้เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกว่าน้อยมากๆท่านผู้ชมครับแต่ก็พยายามจะไม่คิดมากเพราะว่ายิ่งกังวลมากเด็กยิ่งจะไม่มาทางด้านแฟนหนุ่มท่านผู้ชมครับเพชรจ้าครับก็ปลอบใจเสมอไม่อยากให้นิวเคลียร์เนี่ยเครียดนะครับล่าสุดเพชรจ้าก็ได้ไปฝากน้ำเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านการฉีดยาเร่งไข่ผู้ชมครับก็มีการฉีดที่หน้าท้องทุกวันผู้ชมครับนิวเคลียร์บ่นว่าเข็มยาวมากครับต้องฉีดให้จมเข็มทีเดียวสามีครับคุณเพชรจ้าเป็นคนฉีดให้ผู้ชมครับตอนนี้นิวเคลียร์บอกว่าทั้งคู่ก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการมีลูกแต่จะทำทุกวิถีทางที่ให้มีลูกมาให้ได้เพราะว่าอยากมีลูกมากๆเลยตอนนี้ก็งดรับละครนะครับแต่ก็มีงานอีเวนต์บ้างเล็กน้อยนะครับต้องก็เป็นห่วงเป็นใยกับสาวนิวเคลียร์ผู้ชมครับดูสภาพแล้วคือฉีดยาเร่งไข่ตกทุกวันทุกวันเข็มก็ยาขนาดเนี้ยอุ้ยมากไปแค่เนี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเออนะก็พอทนอยู่นะเอาล่ะครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้ได้ลูกไวๆผู้ชมครับก็จะได้ว่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็จะแฮปปี้แฮปปี้จะได้มีครอบครัวที่มีความสุขกันต่อไปผู้ชมครับผู้ชมครับนี่คือข่าวคราวในแวดวงบันเทิงเหมือนท่านผู้ชมที่เรามาเมาท์มอยกันอุ๊ยไม่มอยบอกว่าเพจแบบจัดจ้านผู้ชมครับถ้าเพจนี้ครับอยากจะชมอีกใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าติดตามกันนะครับสัปดาห์นี้หมดแล้วนะครับช่วงหน้านะครับเป็นช่วงข่าววัดพระธรรมทานติดตามได้หลังโฆษณาสักครู่ครับสนับสนุนช่วงวัฒนธรรมโดยนิตยสารพุทธามหาเวชสมัครสมาชิกรายปีเพียง800บาทโทร0896983453 0896983453อะไรในหายร้านอาหารอีสานขนาดแท้อิ่มอร่อยกับจุ่มจิ้มส้มตำขนมจีนแบบชุด249บาทและบุฟเฟ่333บาทเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม6รสชาติสูตรดั้งเดิมจากชัยภูมิมาแซ่บทุกวันที่แอมพาร์คจุฬาซอย9 11นาฬิกาถึง23นาฬิกาโทร0844744941 0844744941เซเดเร่เก้าอี้หนังปรับนอนช่วยคุณผ่อนคลายสบายทุกอิริยาบถสนใจติดต่อ0971677222 WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้ติดต่อโฆษณา0624746969เอาละผู้ชมครับก็ใกล้ถึงช่วงเปิดเทอมแล้วผู้ชมครับนักเรียนนักศึกษาคนที่สนใจจะรับรู้อาเซียนผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ทางศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนครับก็จัดนิทรรศการเรื่องเล่าหลังโรงหุ่นอาเซียนกันนะครับจะมีวันไหนบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงข่าววัฒนธรรมไทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงข่าววัฒนธรรมไทยของเราวันนี้นะครับจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับคุณกฤตภพกรเพชรรัตน์นะครับนักวิชาการวัฒนธรรมประจำศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับนิทรรศการเรื่องเล่าหลังโรงหุ่นอาเซียนนะครับตอนนี้คุณกฤตภพก็พร้อมจะคุยกับเราแล้วสวัสดีครับคุณกฤตภพครับสวัสดีครับคุณกฤตภพครับอยากให้คุณกฤตภพนะครับเล่าถึงความเป็นมาของการจัดนิทรรศการเรื่องเล่าหลังโรงหุ่นอาเซียนนะครับสำหรับนิทรรศการเรื่องเล่าหลังโรงหุ่นอาเซียนใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทยอาเซียนนะครับใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็เริ่มตั้งแต่นิทรรศการนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับแล้วก็นิทรรศการครั้งนี้ครับก่อให้เกิดความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างไรบ้างครับครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจาก7ประเทศอาเซียนนะครับได้แก่ประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศกัมพูชานะครับประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนามนะครับโดยเราได้รับความร่วมมือนะครับจาก
ทั้งภาครัฐของประเทศนั้นแล้วก็ภาคเอกชนนั่นเองภาครัฐก็เป็นพวกจำพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมเช่นกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศนั้นแล้วก็คณะหุ่นนะครับของชื่อดังของประเทศนั้นนั่นเองนะครับเข้ามาร่วมแสดงและเวิร์กช็อปที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนั่นเองแล้วจุดประสงค์ของการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีเพื่ออะไรครับก็คือถ้าจะถามเรื่องนี้นะครับก็ต้องมองย้อนไปจุดประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนก่อนนะครับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของเรานะครับก็คือถ้าเราพูดถึงอาเซียนเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรนะครับคุณจะนึกถึง AEC นะครับแต่ว่าจริงๆอาเซียนมี3หลักใช่ไหมครับแต่เสาที่เรามักจะลืมเนี่ยก็คือเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับคือเราอาจจะพูดว่าเราจะแข่งกันยังไงเราจะค้าขายกันยังไงเราจะยกคุณภาพชีวิตของคนเราได้อย่างไรนั่นเองนะครับทำใหลืมความสำคัญเรื่องเสาสังคมวัฒนธรรมเพราะเสาสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเสาที่เปรียบเสมือนดึงดูดนั่นเองนะครับให้ผู้คนอาจจะรู้จักมีการปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับการปฏิสัมพันธ์รวมไปถึงการขยายกรอบความร่วมมือต่างๆนั่นเองก็คือเราต้องใช้วัฒนธรรมนำนั่นเองนะครับซึ่งพอวัฒนธรรมนำเนี่ยมันก็เกิดความร่วมมือที่ง่ายขึ้นนะครับลดความเป็นอคติหรือว่าลดความปฏิสัมพันธ์เพราะว่าสองเสาหลักเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับรัฐกับรัฐถูกไหมฮะแต่ว่าเสาสังคมวัฒนธรรมเนี่ยคือคนกับคนนั่นเองนะครับซึ่งศูนย์ของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นพื้นที่กลางหรือเป็นฮับสำหรับการแสดงโชว์เคสจากประเทศต่างๆในอาเซียนนั่นเองนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ที่เป็นคำขวัญของอาเซียนคือ1ขออภัยฮะ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมนั่นเองนะครับแล้วก็การแสดงนิทรรศการครั้งนี้ครับก็คือมีการโชว์เคสอะไรบ้างครับในการโชว์ครั้งนี้ครับอ๋อก็เป็นโชว์เคสพวกหุ่นประเภทต่างๆนั่นเองที่เรามีมากมายว่าจะเป็นประเภทใช่ไหมครับจะเป็นหุ่นซ้ายเอ้ยหุ่นหุ่นกระบอกหุ่นหุ่นต่างๆนะหลายชนิดมากมายเลยหุ่นซ้ายหุ่นกระบอกหุ่นละครเล็กหุ่นหลวงอะไรเงี้ยรวมเป็นมีทั้งรวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับก็มีทั้งไทยทั้งอาเซียนเลยนั่นเองนะครับหุ่นแต่ประเภทนี้มันจะสะท้อนออกมาถึงวัฒนธรรมประเทศนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะเห็นวิถีแนวคิดในการแสดงเช่นหลายๆประเทศอะไรก็มีการแสดงเรื่องรามายณะหรือว่ารามเกียรติก็มีความคล้ายคลึงกันถูกไหมฮะในประเทศหรือว่าบางอย่างวัสดุอุปกรณ์เนี่ยอาจจะทำขึ้นจากวัสดุที่สามารถหาได้ท้องถิ่นนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นของประเทศเวียดนามเราก็จะเห็นว่าเขาเอาหวดเอ้ยขออภัยหวดนึ่งข้าวเหนียวนะครับเอามาทำเป็นหุ่นกระบอกหรืออะไรก็ตามหรือเห็นแนวคิดว่าวิถีชีวิตเล่าเป็นยังไงว่าหรือว่าเล่านิทานพื้นบ้านบางอย่างหรือว่านิทานวรรณกรรมชื่อดังเช่นเรื่องไซอิ๋วเนี่ยก็นำมาเล่นนะครับก็มีความคล้ายคลึงก็เป็นวรรณกรรมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วในประเทศอาเซียนนั่นเองนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็ยังรวมถึงนอกจากการเราได้ชมการแสดงใช่ไหมครับคุณชนก็ยังมีในเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยก็มีอยู่3ส่วนนะครับที่จัดไปแล้วตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่25เมษายนนะครับก็จะเป็น1เลยคือการแสดง2คือการเวิร์กช็อปคือพูดคุยกับนักแสดงทุกคนนะครับประชาชนเนี่ยก็จะสามารถสัมผัสหุ่นได้รู้วิธีการเชิดจากนักแสดงจากประเทศนั้นจริงๆเลยรวมถึงการเวิร์กช็อปที่สามารถเอานำกลับไปบ้านได้นั่นเองนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นระบายสีหุ่นกระบอกไทยนะครับการลอกลายวายังกุลิตหรือว่าหนังตะลุงของประเทศอินโดนีเซียหรือว่าสแบกโต๊ดสแบกทมนะครับหรือว่าหนังใหญ่กับหนังเล็กของประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับก็มีกิจกรรมอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแม่เพราะว่าคือถ้าคนที่มาชมนิทรรศการครั้งนี้แล้วรับรองว่าได้ความรู้ด้านการเวิร์กช็อปที่ผ่านมาต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็คือความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศต่างๆอาเซียนของเราใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอยากจะชมมาชมนิทรรศการครั้งนี้ครับต้องมาได้ไงชมยังไงฮะก็ศูนย์ของเรานะครับก็จะตั้งอยู่ที่ชั้น3ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับก็เราเปิดทำการทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนะครับตะเลิศนะครับเราเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนั่นเองนะครับครับขอย้ำครับนิทรรศการครั้งนี้ครับจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับอ๋อก็คือตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2560นั่นเองครับผมเอาล่ะครับตอนนี้อยากให้คุณกฤษพนะครับพูดชวนชวนให้ประชาชนสนใจมาชมนิทรรศการครั้งนี้หน่อยครับว่ามันดีอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถ้าอยากจะติดต่อสอบถามนะครับโทรมาที่เบอร์022244279นะครับหรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับหรือสาระอาเซียนต่างๆก็สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Facebook เพจ Facebook ของเรานะครับก็คือ ASEAN Cultural Center นะครับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนะครับหรือถ้าผู้ชมนะครับอยากจะสืบค้นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับก็เข้าไปที่ www.
e-library-acc.com นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องบินไปให้ไกลเลยนะเรามาจัดแสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยนะฮะว่ามีความต่างความคล้ายอย่างไรบ้างในอาเซียนนั่นเองครับผู้ชมครับแหมนะครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากครับเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนครับซึ่งล่าสุดของเขาก็จะมีการจัดนิทรรศการเรื่องเล่าหลังลงหุ้นอาเซียนนะครับท่านไหนที่ต้องการจะได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนก็ขอเชิญชมได้ทุกวันนะครับต้องตามที่คุณกวชบบอกไปแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณกวชบอย่างมากครับที่มาพูดคุยกับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนิทรรศการเรื่องเล่าหลังลงหุ้นอาเซียนก็มีผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็จะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับหากใครสนใจอยากรอบรู้เรื่องอาเซียนนะครับไม่ควรพลาดชมนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐวุฒินะครับโทรศัพท์02-224-4279ครับสำหรับวันนี้ผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกันก่อนนะครับขอขอบคุณเก้าอี้หนังปรับนอนแบรนด์เซเลเร่ครับตอนนี้นะครับเซเลเร่จัดโปรโมชั่นนะครับก็คือ Back to School เอาใจทั้งคุณพ่อและคุณแม่ครับเมื่อซื้อเก้าอี้รุ่นซาลิรีแลกแชร์คู่กับซาลีออฟฟิศแชร์ครับจะราคาปกติครับ1,600 บาทลดราคาเหลือ58,800 บาทครับมาทั้งครอบครัวครับผู้ชมครับถ่ายรูปลง Facebook รับส่วนลดไปเลยอีก 1,000 บาทครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมครับสนใจทดลองนั่งและสัมผัสได้ที่โชว์รูมเซเลเร่ครับที่ชั้น1เมกะบางนาสอบถามเพิ่มเติมที่0971677222ครับแล้วก็ขอขอบคุณนิสสารพุทธาผาเวทครับเป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติพระอาจารย์ต่างๆการปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องลี้ลับน่าสนใจสมัครสมาชิกเพียงรายปี800บาทเท่านั้นเองครับสอบถามเพิ่มเติมที่0896983453ครับขอขอบคุณอะไรในหายครับร้านอาหารอีสานขนานแท้รสชาติถูกปากคนไทยและต่างชาติครับบรรยากาศร้านตกแต่งเหมือนนั่งทานอาหารในถิ่นอีสานจุ่มจิ้มชุดละ249บาทครับบุฟเฟ่333บาทครับโปรโมชั่นร่วมกับ Dtac ครับมา4จ่าย3สนใจติดต่อที่084-474-4941ครับผู้ชมครับอย่าลืมติดตามรายการ The WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงบายชลพินนะครับตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 12:30 นทุกวันอาทิตย์นะครับชลพินรู้โลกรู้วันนี้สวัสดีครับมาชมนิทรรศการเรื่องเล่าหลังลงหุ้นอาเซียนเป็นไงบ้างครับก็ได้ความรู้ครับมีได้รู้แต่ละประเทศของอาเซียนมากขึ้นครับอยากจะให้เชิญชวนคนมาชมนิทรรศการเนี่ยครับก็ถ้าใครต้องการความรู้เพิ่มก็มาที่นี่ได้ครับได้ความรู้เพิ่มแน่นอนครับมาชมนิทรรศการเรื่องเล่าหลังลงหุ้นอาเซียนเป็นไงบ้างครับก็ตื่นตาตื่นใจดีค่ะเพราะว่าในส่วนตัวแล้วนะคะก็ได้เรียนวิชาอาเซียนเหมือนกันทีนี้เพราะว่าได้มีโอกาสเข้ามาที่เนี่ยแล้วค่ะก็แบบว่าได้รู้ถึงแบบว่าอิมเมจของแต่ละประเทศนะคะมีอะไรมั่งแล้วก็เลยได้เป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็ได้ได้ความรู้เสริมเกี่ยวกับแต่ละประเทศว่ามีอะไรแบบสำคัญมั่งหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าประเทศอื่นควรรู้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ความรู้แบบนี้อยากให้เชิญชวนคนที่สนใจมาชมนิทรรศการเนี่ยครับค่ะก็ขอเชิญน้องๆพี่ๆนะคะเข้ามาชมนิทรรศการได้ที่นี่นะคะเพราะว่ามีความรู้มากมายเลยที่ว่ารอคุณอยู่